พักกันสักครู่นะครับในข่าวภาค20นาฬิกาเราจะไปชมข่าวพระราชกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ที่ประเทศอังกฤษครับความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรชาวไทยมีมาช้านานจวบจนรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงทนุบำรุงบ้านเมืองทรงเป็นขวัญและกำลังใจคู่ฟ้าไทยตราบจนทุกวันนี่ครับในการเสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าออกทัศนศึกษาแหล่งทางประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีท่านครับในขณะนี้ก็มีรายงานผลฟุตบอลเยาวชนโค้กครับอายุไม่เกิน16ปีรอบแรกของเขตการศึกษา9และ10เข้ามานะครับก็ปรากฏว่าขอนแก่นเสมอกับเลย1ประตูต่อ1อุดรธานีชนะหนองคาย7ต่อ0ยโสธรชนะกาฬสินธุ์4ต่อ1ร้อยเอ็ดชนะมหาสารคาม2ต่อ0ซึ่งทุกคู่ก็แข่งขันที่จังหวัดสกลนครในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันอีก4คู่ติดตามชมนะครับทีนี้จบการรายงานข่าวประจำวันเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ที่นี่ค่ะครับเวลา 19:30 นเป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ